ทัวร์ลงตรับฟ้ามีตะวัน EP 5ตอนล่าสุดส่อแววดราม่าซะแล้วโคจรมาพบกันครั้งแรกเลยละค่ะสำหรับคู่พระนางเอกปริศสุภารัตน์ก้าวสุภัสราธนชาติในละครเรื่องตรับฟ้ามีตะวันทางช่อง3ซึ่งในตอนนี้เนื้อเรื่องดำเนินมาถึงตอนที่6แล้วและกำลังเข้มข้นเลยละค่ะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นตอนที่เรียกความดราม่าน้ำตาท่วมจอจากแฟนละครได้อย่างมากแต่ดูเหมือนงานนี้จะขัดใจผู้ชมไปสักหน่อยเพราะฉากท้ายๆผู้กำกับนั้นไม่ปล่อยซีนให้นางเอกอย่างก้าวสุภัสราเลยแต่กลับปล่อยเสียงของนางร้องออกมาเยอะมากทำให้ทวิตเตอร์เกิดเสียงวิจารณ์อย่างหนัก